งสุดท้ายของรายการแล้วค่ะจ้ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะครับแล้วก็คุยในเรื่องของเลิกงามยามดีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับหน่วยงานองค์กรใดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนของประเทศถ้ามีความประสงค์ที่อยากจะเผยแพร่นะครับการทำกิจกรรมดีๆเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ทางสถานี Miracle Channel ของเรายินดีครับที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวก็สามารถนะครับที่จะส่งรายละเอียดหรือว่าแสดงความประสงค์หรือแม้กระทั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาที่อีเมลช่องทางที่เห็นด้านล่างนี้นะครับก็คือ miracle_ch@hotmail.com ทวนนะฮะ miracle_ch@hotmail.com ครับค่ะจ้ะตามช่องทางที่อาจารย์เรียนเลยนะคะค่ะตีขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบก่อนที่จะไปตอบ SNS กันอีกนิดหนึ่งนะคะครับพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมอยากถามค่ะส่งมาที่4221606นะคะรู้ยันต่อแล้วรู้เลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่3มิถุนา2526ค่ะเวลาเกิด 11:10 นนะคะการงานโชคลาภการเงินค่ะปีนี้จะทำอย่าค้ำประกันนะอย่าให้ใครขอยืมไม่เอานะครับในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรถ้าคุณมีลูกทีมมีลูกน้องบริวารนะปีนี้ระวังถูกวางยาหน่อยละกันนะครับหรือว่าถ้าได้รับมอบหมายโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆก็ต้องวางแผนให้ดีหลังวันเกิดเข้าย่าง35เกณฑ์งานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของสถานะความมั่นคงแต่ในทางกลับกันเหนื่อยยากถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองผ่านคุณก็มีลุ้นในเรื่องของ career path หรือสายความก้าวหน้าถ้าทำธุรกิจก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ เกิดวันศุกร์ที่3มิถุนายน2500อันนี้ท่านเมื่อกี้ป่ะคะมาใหม่แล้วค่ะคุณสุกัญญานะคะเกิดวันพฤหัสที่19ตุลาคม2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งค่ะอาจารย์โชคลาภความรักการเงินค่ะพระราชบดีถูกต้องค่ะโชคลาภความรักการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ทานังเป็นกาลีเงินเก่าเงินเก็บก็ค่อนข้างจะร่อยหรอนะครับแล้วมันโยงอริด้วยถ้าไม่เป็นหนี้คุณกำลังจะเป็นหนี้นะความรักหัวใจอุตสาหะให้ระวังในเรื่องของคำพูดแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่แต่ดูให้ดีว่ามีเจ้าของหรือไม่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณเอเกิดวันที่21เมษายน2517นะคะตรงกับวันเสาร์ค่ะอาจารย์ 9:27 นค่ะจ้ะวันเสาร์ถูกต้องค่ะถามว่างานเงินความรักสุขภาพค่ะทำงาน เป็น customer service นะครับสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับงานแบบนี้ปวดหัวอยู่แล้วนะเจอลูกค้าทั้งวันไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ดาวพุธเนี่ยมันอยู่เรือนเสียด้วยก็เล่นก่อนอีกกลุ่มนึงนะครับพฤหัสก็หมายถึงในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะครับของคุณเนี่ยในแง่ของงานปีจอนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง43เอาออกแรงให้เต็มที่นะครับย่าง43ย่าง44เนี่ยมีโอกาสผมถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะรอยต่อระหว่างย่าง43 44ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพนี้ถ้าถามว่าระยะยาวฉลกหรือเปล่าก็ไม่ฉลกนะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ายังดีที่มันมีกลิ่นอายของงานบริการก็ถือว่าพอที่จะตอบโจทย์ความรักความสัมพันธ์ถึงจะสูงวัยแล้วนะครับเข้าย่าง44ในปีหน้าเนี่ยถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะหรือแม้กระทั่งปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของความรักแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังอาจจะมีบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตค่ะต่อไปเลยค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันจันทร์ที่15มิถุนายน2535นะคะเวลาเกิด5ทุ่มค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างคะทำธุรกิจไก่ชนจะดีไหมสุขภาพความรักค่ะจริงๆด้วยความเคารพผมสงสารไก่นะอันนี้คือส่วนตัวไม่เกี่ยวกับดวงนะจะถามว่าทำธุรกิจอันนี้ดีหรือไม่ก็ไม่ดีด้วยนะฉะนั้นถ้ายังไม่ทำก็ไม่อยากให้ทำนะครับส่วนอาชีพไหนที่เด่นเดี๋ยวลองมาดูกันดวงนี้ผมอยากจะให้เรียนศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าดีนะและถ้าจะทำในเรื่องของพวกอาหารการกินถ้ามีฝีมือลายมือผมเชียร์แต่มีเงื่อนไขของสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอยู่ในตลาด
ในโรงเรียนตรอกซอกซอยทำเลดีๆถนนเส้นรองพวกนี้หรือว่าเน้นการขายส่งขายฝากตามจุดต่างๆอันนี้ถือว่าสมรูปสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังจ้าค่ะต่อไปเลยค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันอังคารที่23ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดนะคะ 17:32 นค่ะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ไหมคะถ้าจะค้าขายผลไม้ผลไม้นอกค่ะจะเหมาะหรือเปล่าหรือว่าเหมาะกับงานอะไรดีคะปีนี้เกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีถึงจะได้ทำก็เลื่อนนะถ้าทำงานประจำอยู่ให้อดทนนะครับถ้าอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลไม้นอกก็ไม่เอานะของคุณที่เด่นกว่าเนี่ยพระรหัสเป็นสีสุภาราชาโชคเลยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังขารน่ะดีแต่แม้ให้ทำปีนี้เพราะดาวอาชีพที่บอกว่าเด่นเนี่ยมันเสียของคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินระวังมีปัญหากับบริวารแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ถวายชุดสังฆทานยานะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณสรัญญาค่ะเกิดวันศุกร์ที่31มกราคม2535ค่ะเวลาเกิด 16:46 นะคะ40นาทีค่ะทำอาชีพอะไรดีคะมีโชคแล้วก็มีโชคไหมดวงโดยรวมค่ะอาจารย์พระรหัสตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองอยู่เรือนงานแล้วก็เป็นสีในพื้นชะตาด้วยถึงจะเป็นผู้หญิงก็ฝากไปพิจารณาแล้วกันนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกกีฬานะครับยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เด่นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ที่เด่นปั๊บ1ครับพุทธกับศุกร์ร้อยกันอยู่ก็สวยนะฮะของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกลักษณะพวกงานขายตรงพวกนี้ก็ทำได้แต่ยังไม่ให้ลงทุนทำในช่วงนี้นะไอ้พวกเครื่องเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ไอ้กลุ่มหลังสองกลุ่มหลังที่บอกนะครับค่ะตอนนี้มาถึงช่วงเวลาของเลิกงามยามดีแล้วค่ะอาจารย์ขาไปธันวาคมเลยนะฮะพฤศจิกาหมดแล้วอ๋อค่ะวันที่1ครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทหลีกเลี่ยงการออกรถนะครับรวมถึงการประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12ธันวาคมครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลในทุกประเภทโดยเฉพาะใครที่อยากจะมั่นหมายแต่งงานถ้ามีการแพลนล่วงหน้าเอาไว้เพราะว่าเลิกร่างมีถีเรียงหมอนครับเด่นในการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร 8:01 นถึง 8:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13ครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาแต่ที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 นถึง 18:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่14ทำได้หมดเลิกร่างเป็นวันลอยกาลโยกเป็นวันอธิปดี 17:01 นถึง 17:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายครึ่งเดือนแรกนะครับของธันวาก็คือวันที่17วันเสาร์เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะทางกัลยโยกเป็นวันธงชัย 7:31 นถึง 8:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะได้เลิกงามยามดีครบถ้วนเลยค่ะครับก็ก่อนจะจากกันทางรายการก็ขออัญเชิญครับพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับให้พวกเราได้น้อมนำถือปฏิบัติครับขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทางด้วยความร่วมมือปรองดองกันปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2533ครับค่ะก็ตามกันแบบนี้เป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. วันนี้ขอบพระคุณทุกคำถามและทุก SMS ผมตรีและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ